ความเลวร้ายของการอิจฉานี่นะครับจะมีอยู่8เรื่องด้วยกันความเลวร้ายของการอิจฉาริษยาจะมีอยู่8มิติด้วยกันอัลอาวะลูอันดับหนึ่งอิฟซาดุตตออาติทำลายกุศลผลบุญที่ตัวผู้อิจฉามีผู้อิจฉานะครับอิฟซาดุตตออาตทำละหมาดไว้บริจาคไว้อ่านกุรอานไว้ถือศีลอดไว้ประกอบพิธีฮัจญีสุนัตไว้เยอะไปอุมเราะห์สุนัตไว้เยอะตออาตที่มีถ้าเป็นผู้อิจฉาริษยามันถูกทำลายหมดเล่าจากท่านอบีฮุรอยเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนาตว่าอิยากุมวัลฮัสดะพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังความอิจฉาฟะอินนัลฮัสดะยะกุลุลฮัสนาติแท้จริงการอิจฉาริษยานั้นจะกัดกินคุณงามความดีที่พวกท่านมีทำดีอะไรไว้เนี่ยนะครับความริษยาที่เรามีต่อคนอื่นเขาจะกัดกินความดีนั้นไปกามาตะกุลุนนารุลฮะตบะเช่นเดียวกันกับที่ไฟกัดกินไม้ฟืนเลยคงไม่มีแล้วคนในปัจจุบันไม่น่าจะมีนะครับหรือมีก็น้อยวาระน้อยครั้งหรือถ้าอาจจะมีอัลฮัมดุลิลละห์เวลากระทำเรื่องอย่างนี้ก็จะได้นึกถึงพระพจนานี้ด้วยคือการใช้เตาฟืนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าไม่ใช่อาหารที่จงใจหรือตั้งใจที่จะใช้กระบวนการหุงต้มโดยการใช้เตาฟืนคนยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆอาจจะมีโอกาสได้เห็นแล้วไม้ฟืนนี่ต้องเป็นไม้ที่ติดไฟได้ดีไม้ฟืนใช่ไหมครับจุกอยยังใช้เตาฟืนอยู่ไหมครับไม่ใช้แล้วเห็นไหมเตาแก๊สหมดแล้วนะครับใช้แก๊สธรรมชาติในการที่สร้างเปลวไฟเพื่อจะหุงหาอาหารแล้วเราจึงไม่ค่อยเห็นภาพนี่ไงครับไม้ที่เวลาเขาจะเอามาทำไม้ฟืนยิ่งอาหารต้องการความร้อนจัดในอุณหภูมิเสมอกันมีความเสถียรภาพของอุณหภูมิเพื่อจะให้อาหารรสชาติดีเนี่ยบางทีต้องใช้ไฟขนาดนี้เท่านี้เท่านั้นไม้ฟืนจะต้องดีแต่ดูว่าไฟกินไม้ฟืนเร็วแค่ไหนท่านรอซูลอุปมาอุปไมยว่าความอิจฉาริษยาที่เรามีเวลายกตัวอย่างยกมาทางเราด้วยทั้งฝั่งดีฝั่งไม่ดีมันเป็นการกดตัวเองลงด้วยนะครับแต่นะซุลอย่ายกคนอื่นในเรื่องไม่ดียกตัวเองความอิจฉาที่เรามีนะครับหากเราจะมีแต่ขออัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้มีนี่คือเรื่องที่หนึ่งทำลายความดีต้องกลัวเยอะๆเลยนะครับมุสตะฟาวิยะทำบุญทำกุศลไว้มั่งไว้ตั้งมากมายเท่าไหร่แล้วตลอดกรอบอายุไขที่ได้มาเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าอิจฉากัดกินความดีเหมือนกับไฟกัดกินไม้ฟืนกินฟืนเร็วเดี๋ยวต้องคอยเติมเข้าไปเติมแล้วคราวนี้ถ้าขยันทำความดีไปแล้วก็ไปถูกกัดกินหมดเพราะเจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าของความดีนั้นมีแต่ความอิจฉาริษยามีประโยชน์อะไรอะครับในบางคำสอนเนี่ยนะครับนี่ผมยกเป็นภาษาไทยเลยก็ได้แต่มากล่าวอะลัยฮิสสลามอินนัรรอจุลลายุตากิตาบะฮูมันชูรอนในวันกิยามะห์เนี่ยใช้รอจุลเขาเรียกมินบาบิตตักลีบบะลากะฮ์นะบะวียะห์พูดถึงผู้ชายผู้หญิงก็ด้วยไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่โดนก็คือบุคคลเวลาจะแปลก็จะแปลว่าบุคคลไม่ใช่แปลว่าบุรุษละแท้จริงบุคคลในวันแห่งการสอบสวนเนี่ยบัญชีผลกรรมของเขาจะถูกนำมาให้ในสภาพที่กลางมาเลยฟายกูลูเจ้าตัวก็จะบอกว่ายาร็อบบี้ข้าแด่พระผู้อภิบาลขอรับฟาไอนะฮัสนาตุนกะดาวะกะดาความดีมันไปไหนหมดเนี่ยเล่มบัญชีของผมเนี่ยความดีนั้นความดีนี้จำได้ด้วยนะว่าตนเองทำอะไรในวันกิยามะห์แต่พอกลางบัญชีออกมาถามพระผู้เป็นเจ้าความดีมันหายไปไหนหมดนี่อามิลตุฮาผมกระทำมันนะขอรับฉันทำมันนะเพคะทูลอัลลอฮ์อย่างนั้นไลซัตฟีซอฮีฟะตีแต่ไม่เห็นมันมีอยู่ในเล่มบัญชีของผมเลยผมไปสอนที่มุสตะฟาวิยะห์มาทำไมไม่มีความดีนี้บันทึกเดินมาเรียนที่มุสตะฟาวิยะห์ฟายกูลุละหูก็จะมีมลาอิกะห์กล่าวตอบว่านะครับมาไฮตูบิกติยาบิกันนัสอัลลอฮ์จะทรงตอบมลาอิกะห์ตอบแล้วแต่ริวายะห์ของคำสอนฉันลบมันออกไปเพราะคุณนินทาผู้คนทั้งหลายเขาและในบางคำสอนบอกว่าความดีที่ถูกลบเอาไว้จากบัญชีถูกนำไปกล่าวนี่อย่ายอมนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่คนเราไปสวรรค์นะไปสองฮักนะไปฮักกุลล้อกับฮักกุลอาดัมฮักกุลล้อคะแนนเต็ม ฮักกุลอาดัมคะแนนสอบตกก็ไม่ผ่านนะครับฮักกุลอาดัมเต็มเลยช่วยเหลือผู้คนมาตลอดใครเอ่ยปากร้องขอเป็นช่วยใครตกทุกข์ได้ยากเป็นสนับสนุนเป็นสงเคราะห์แต่ไม่มีบวชไม่มีละหมาดเลยก็ตกอีกต้องไปทั้งสองฮักนะครับฮักกุลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮักกุลอาดามีมันสำคัญเท่าๆกันเลยนะครับต้องประกบเคียงข้างกันไปเลยในบางรายงานจึงบอกว่าบัญชีของคนถูกอิจฉาไม่มีความดีแต่กางออกมาให้ดูแล้วก็บอกว่าความดีมาจากไหนผมไม่ได้ทำอันนี้บัญชีของคนอิจฉาถูกกางบอกว่าความดีผมไปไหนผมทำแล้วมันหายไปไหนอัลลอฮ์บอกลบมันออกไปทันทีที่คุณอิจฉาริษยานินทาคนเขาแล้วบอกว่าอ้าวนี่มันพูดเรื่องอิจฉาอันนี้พูดเรื่องนินทาแต่กำลังพูดถึงเรื่องริษยาอยู่ไม่ใช่หรอครับนินทานะเป็นลูกชายริษยาสำนวนผมเองอันเนี้ยเอาเป็นลูกสาวก็ได้อุตส่าห์เปลี่ยนเป็นลูกชายแล้วนะอันนี้สัพพยอกที่ชอบด้วยหลักการด้วยมีซะเพราะประการที่สองบอกอย่างนี้ครับอัลอิฟดอวัลบาอิสอิลาร์ติกาบิฟิอลิลมานาฮีความอิจฉาริษยานั้นเป็นตัวกระตุ้นและนำพาไปสู่การทำบาปประการอื่นอันดับหนึ่งอิฟซาดุตตออาตทำลายคุณงามความดีอันดับสองเป็นแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นให้ไปกระทำบาปประการอื่นๆข้ออื่นๆของหลักการศาสนานี่ดูอิลละท่านมุสลิมเขาตะลีนไว้อย่างนี้เลยอันนัลฮาซิดะเพราะแท้จริงคนที่อิจฉานั้นลายัคลูย่อมไม่พ้นไปอานิลรีบะจากการนินทานี่ไงครับนินทาเป็นลูกของอิจฉาพออิจฉาแล้วเดี๋ยวก็จะนินทาแล้วเก่งจริงหรือเปล่าหรอกมีคนช่วยมาเลยได้แบบนั้นมีคนนี้อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยมาข้อสองแล้วนินาฟังออกนะครับเป็นลูกของอิจฉามาก่อนลิมันฮัสดะฮูเดี๋ยวก็จะนินทาบุคคลที่ฮัสหรือวัลกะซีบิอะลัยฮิหรือไม่ก็ปั้นน้ำเป็นตัวกุเรื่องเท็จๆใส่คนที่เราอิจฉาเมื่อกี้นี่ลักษณะแค่นินทาไงครับเขาชนะบอกกรรมการช่วยหรือเปล่านี่ก็แปลว่ายังก้ำกึ่งอยู่เขาชนะกรรมการช่วยมาแน่ๆเลยนี่อันนี้กล่าวเท็จละปักลงไปละปริมาณจะยิ่งเพิ่มกันเขาทำอาชีพสุจริตบอกนี่โกงมาจึงได้รวยเขาได้รับความสำเร็จตำแหน่งอ๋อเด็กเส้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับกลไกนำพามาสู่แล้วก็วัสซับบีละหูบางทีอาจจะด่าทอวัชตามติหรือซ้ำเติมรอซ้ำเติมอิซานูซิลาลิลมะฮซูดีมุซีบะตุนเมื่อบางครั้งบางคราที่ผู้ถูกอิจฉาเกิดเพลียงพล้ำโอ้โหนี่ยิ้มเนี่ยแปลว่าไงครับคือบางครั้งคนที่กำลังถูกอิจฉาอยู่อัลลอฮ์ก็ทดสอบเขาเหมือนกันพอเขาเพลียงพล้ำไอ้คนอิจฉาก็เลยทำไมครับเขาเรียกได้ทีเลยขยี้เลยชะตามะแปลว่าซ้ำเติมเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนดุอานะครับว่ามินชะมาตะติลอะดะวันหนึ่งในการขอพรที่ดีที่สุดของผู้ศรัทธาก็คือขอพรให้พ้นจากการถูกซ้ำเติมจากผู้ที่เป็นศัตรูซ้ำรอซ้ำแน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยนะครับจะเป็นคนดีปรารถนาดีเขาเห็นเราพลาดพลั้งเพลียงพล้ำเขาจะให้กำลังใจประคับประคองวิ่งมาดูสิครับคนหกล้มไม่ใช่คนหกล้มนะครับปล่อยมันมีด้วยมียืนกระซิบก่อนปล่อยมันก่อนดูที่มันจะลุกไหวไหมโอ้โหอันนี้ถอยหลังไปนะครับมุสตาฟายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยยังรู้สึกร้อนๆหนาวๆเลยเอาหน้านะครับเราเดินเคียงข้างกันไปหลักการคือหลักการเป็นอย่างนี้แหละครับหลักการเป็นอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนาตว่าลายาซาลุนนัสบิคอยรินมาลัมยะตะฮาสดูผู้คนทั้งหลายจะอยู่ในสภาวะแห่งความดีงามเสมอไปตราบใดที่พวกเขาไม่อิจฉากันและกันสองข้อแล้วนะครับจาก8เรื่องนี้แทรกเข้ามาตั้งใจว่าจะจบ8คำสอนที่ลูกศิษย์ได้เอาไว้แต่ปรากฏว่าคำสอนที่5มีเนื้อหาที่คู่ควรแก่การต้องนำมาอธิบาย อย่างมหาศาลเลยหนึ่งทำลายความดีที่มีแค่นี้ก็ไม่คุ้มค่าแล้วสองนำพาไปสู่ความผิดประการอื่นสามนะครับฮิรมานุชชะฟาอะห์วัลลิยาซุบิลละจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีในวันกิยามะห์คนขี้อิจฉาเนี่ยเพราะมีรายงานนะครับจากท่านอับดุลลาห์ฮิบเนอัมมิรแล้วก็จากท่านอานัสด้วยว่าอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาไลซะมินนีซูฮัสดินไม่นับว่าเป็นพวกของฉันเมื่อท่านนบีไม่นับว่าไลซะมินนีไม่นับว่าเป็นพวกของฉันนักวิชาการเขาหมายถึงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านแม้จะยังคงเป็นประชากรอยู่แต่ทำไมไม่เจริญรอยตามในพระธรรมที่ท่านสอนเอาไว้คือเรื่องอย่าอิจฉาริษยาไลซะมินนีซูฮัสดินวะลานะมีมะตินไม่ถือว่าเป็นบุคคลของฉันเป็นพวกพ้องของฉันผู้ที่อิจฉาริษยาผู้ที่ยุแย่ให้แตกแยกวะลากะฮานะตินผู้ที่ตั้งตนเป็นพ่อมดแล้วพระองค์ท่านก็อ่านพระมหาคัมภีร์วัลลดีนะยุซูนัลมุมินีนเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับคือบุคคลที่ทำให้ผู้ศรัทธาต้องเจ็บช้ำไม่ว่าจะมิติใดก็ตามคือทันทีที่เรารู้ว่าเราถูกอิจฉานะครับแล้วก็เราถูกใส่ร้ายหรือเจ็บช้ำไหมครับก็คือเราไม่ได้เป็นอย่างที่บอกได้ตำแหน่งนะครับอัลลอฮฺประทานให้แต่เราถูกบอกว่าเรานั้นเป็นเด็กเส้นผู้ที่เขาถูกอิจฉาเนี่ยเขาก็ต้องเจ็บช้ำท่านนบีจึงอ่านพระมหาคัมภีร์องค์การนี้หลังจากมีพระวจนะว่าฉันไม่นับเป็นพวกคนที่อิจฉาคนอื่นนักปราชญ์ก็จึงระบุว่าความเลวร้ายของอิจฉาประการที่สามคือคุณจะไม่ได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีได้รับการช่วยเหลือจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่สี่นะครับดุคูรุนนารต้องถูกลงโทษจองจำในขุมนรกอเวจีอันนี้ถ้าไม่ตอบะตัวแล้วก็ไม่ขออภัยโทษอิสติรดอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาสนานะครับถ้ามีการล่วงเกินก็จะต้องขออิสติฮลานหรือว่าอิสติรฎอก็คือขออโหสิกรรมทำถูกที่สุดแล้วนะครับเวลาที่มีมัยยิตหรือมัยยิตะที่เขาให้เครือญาติมายืนขออโหสิกรรมอันนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่ศาสนาส่งเสริมเลยนะครับสุนัตให้ทำส่วนเจ้าทุกข์จะยกหรือไม่ยกในอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีลมหายใจอยู่จึงอย่าพึ่งก่อหรืออย่าพึ่งสร้างเรื่องอะไรที่เป็นฮักกุลอาดัมใส่ตัวหรือถ้ามีไปแล้วสำนึกผิดขออภัยแล้วตามไปทำให้พอใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าทุกข์ของเรามิฉะนั้นเนี่ยบัญชีก็สลับความดีของท่านถูกลบเอามาใส่บัญชีของเขาแล้วนี่ครับถ้าไม่ตอบะตัวเมื่อโลกหน้าพบหน้าอาคิเราะห์ก็ต้องเข้าสู่ขุมนรกอเวจีวัลคอมิสประการที่5ความเลวร้ายของการนินทาอัลอิฟดออูอิลาอิดรอริลกัยริบิอัยวะจฮินกานาเป็นชนวนอิฟดอการอิจฉานั้นเป็นชนวนนำพาไปสู่การทำพยันตรายเมื่อกี้พยันตรายต่อเกียรติอาจจะนินทาอาจจะใส่ร้ายแต่นำพาไปสู่การทำอันตรายทางกายภาพก็มีอิจฉามากๆประทุษร้ายเลยเล่นอวิชชาใส่อันนี้ก็คือเขาเรียกความเลวร้ายเชิงลึกเชิงลับแต่ศาสนาสอนว่ามีบุคคลก็จึงไม่สามารถหาต้นตอว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกระบวนการใดเนื่องมาจากกลไกทางการแพทย์ก็ตอบว่าแข็งแรงดีสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสุนัตให้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก่อนนอนเนี่ยหนึ่งสุเราะห์ที่ติดเข้าไปด้วยมุอวิซะตนะครับว่ามินชัรริฮาซิดินอิซาฮัสซัดอิจฉามากๆใช้วาจาอย่างเดียวแล้วไม่บรรลุผลก็จะเริ่มประทุษร้ายแล้วล่ะครับขออัลลอฮ์คุ้มครองทุกท่านทุกคนอย่าเป็นด้วยนะครับแล้วก็อย่าโดนด้วยมันทั้งสองมิติเลยว่ามินชัรริฮาซิดินอิซาฮัสซัดอัลลอฮ์ทรงสอนเนี่ยท่านเรียนไปแล้วนี่นะครับในตัฟซีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อัลฟะลักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทำไสยเวทใส่บางรายงานว่าท่านโดนอยู่ครึ่งปีเลยบางรายงานว่ากว่าท่านจะหายกว่าจะไปค้นพบเจอเนี่ยนะครับว่าถูกทำคุณใสใส่ทำมนต์ดำใส่เนี่ยเป็นปีเลยบางรายงานว่าครึ่งปีบางรายงานน้อยกว่านั้นแต่จะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทรงทดสอบผู้เป็นศาสนทูตสุดที่รักของเราเพื่อให้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงอดทนแล้วเผชิญต่อการทำภารกิจทางการจะสอนให้คน เป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยหนักหน่วงเพียงใดในทุกแบบเลยทั้งต่อหน้าทั้งเห็นชัดและมาแบบมืดๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งมลาอิกะฮ์ต้องมาบอกนะครับท่านเคยเรียนไปแล้วอ่านเยอะๆแล้วกันอินชาอัลลอฮ์อ่านอายะกุรซีปกป้องคุ้มครองนะครับมันจะทำร้ายเราได้หรือทำร้ายเราไม่ได้ต้องอัลลอฮ์อิเซนด้วยแต่เมื่ออัลลอฮ์ให้มันเกิดผลต่อเราแปลว่าพระองค์ก็ทดสอบเรามันไม่ได้ทำได้เองนะครับไม่มีประสิทธิภาพด้วยตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงแต่หากเราเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทำให้รู้ว่าอัลลอฮ์ก็ทดสอบพระองค์จะเพิ่มบุญให้เราอดทนนะครับแล้วก็ขอพรอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากๆเอาเป็นว่าผู้ที่แลกเส้นทางแห่งความอิจฉาด้วยการแลกวิญญาณเนี่ยนะครับไปกับของต่ำช้าแบบนี้ต้องได้รับการลงทันสถานหนักไม่ว่าจะเป็นภพนี้ซึ่งอัลลอฮ์จะเอาเร็วนะครับแล้วก็ภพหน้าอาคิเราะห์หากไม่สำนึกไม่เลิกแล้วก็ไม่ไปขออภัยโทษต่อผู้ที่ตนเองกระทำนำพาไปสู่การทำพยันตรายอันนี้ในเชิงกายภาพแล้วนะครับโหนี่นาทำแววตากลัวเลยนะนิเรียมนะต้องขอดุอานะครับนี่จุซงจุซีดเนี่ยทำเดินไปเหอะรวยนักหาก็ไม่เจอปวดเข่าหมอก็บอกเข่าดีอะไรประมาณเนี้ยบางอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อีหม่านเข้ามารักษาเหมือนกันต่อมาประการที่6อัตตาบุวัลฮัมมูเหนื่อยแล้วก็ทุกข์นี่ความเลวร้ายของความอิจฉาริษยาเหนื่อยแล้วก็ทุกข์มินกอยริฟาอิดะโดยไร้ประโยชน์ก็เราก็ต้องเห็นเขามีความสุขอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวพอเขามีงานอีกแล้วเราไม่มีก็ทุกข์อีกแล้วเหนื่อยอีกต้องไปนั่งใส่ร้ายเขาอีกไปเพิ่มบาปอีกแล้วก็ทุกข์กลางคืนเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีซึ่งอัลลอฮ์จะยิ่งไปหนุนนะครับเพราะว่าพฤติการของคนอิจฉาเนี่ยก็คือไม่พอใจพระองค์อัลลอฮ์จะยิ่งไปหนุนให้เขาสูงขึ้นไปอีกก็จะทนทุกข์ไปอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องเหนื่อยทำบาปไปอีกนะครับอัตตาบุวัลฮามุมินกอยริฟาอิดะตินตะอูดุอะลัยฮิอิซกอดารุลลอฮิตะอาลาลายะตะกัยยะรูบิตะมันนิลฮาซิดีเหตุเพราะพระกำหนดการของอัลลอฮ์ก็ย่อมไม่เปลี่ยนไปไหนด้วยเพียงแค่การตั้งความหวังของคนอิจฉาว่าขอให้มันหมดไปขอให้แพ้สักทีขอให้ดับสักทีต่อมาครับประการที่7อามัลกอลบีน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจิตใจก็จะบอดสนิทอามานี่นะฟังของถูกไม่ได้แล้วอิจฉามากๆดวงใจก็จะบอดสนิทลิอันนัลฮัสดะเพราะแท้จริงการอิจฉาริษยานั้นจะมาปกปิดนะครับมันมาปกปิดวิสัยทัศน์คือดวงใจคือตาบนใบหน้าเนี่ยใช้มองภาพข้างหน้าแต่สัจธรรมมาต้องใช้ดวงตาในหัวใจมองคราวนี้ความอิจฉาเนี่ยจะมาทำให้ตาหัวใจบอดพอบอดก็จะไม่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องนะครับและประการสุดท้ายอัลฮิรมานูมินัลมุรอดจะถูกอัลลอฮ์ขัดขวางจากทุกอย่างที่ตนเองประสงค์แปลว่าไม่มีวันสำเร็จด้วยตัวเองขอให้เขาสอบตกแต่เราก็นั่งดูหนังสือจังเลยเหมือนกันนะครับจะได้ผ่านเราก็จะไม่ผ่านด้วยและเขาก็จะยิ่งผ่านอีกนึกตัวอย่างเอาได้เองเลยนะครับพอดีว่าตัวอย่างมันอยู่ในแวดวงของการศึกษาเนื่องมาจากเป็นตัวอย่างคุ้นเคยที่สุดแล้วพยายามบอกนะครับนักศึกษาใกล้ตัวเสมอพอใจอัลลอฮ์ให้ได้อีกนะครับทำในเส้นทางที่พระองค์สอนบอกมาก็แล้วกันอินชาอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้ามุสตะฟาวิยะครับ